ใครข้อสงสัยเตาเผาฐานไร้ควันหรือเตาเผาฐานซุปอร์สันทําไมถึงติดยากเพราะหลายท่านยังไม่เข้าใจและประสบปัญหาส่วนมากจะเป็นมือใหม่ในการเผาครั้งแรกวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงขั้นตอนในการนํถฐานออกจากเตาจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับรเกษตรผสมผสา,านไรดวงดาววันนี้เรามาแนะนําวิธีการใช้เตาเผาฐานไร้ควันสําหรับในการเผาครั้งแรกสําหรับมือใหม่ ทางเราแนะนําให้ใช้ไม้แห้งเพราะว่าระยะเวลาการเผาจะอยู่ที่ประมาณ2-4ชั่วโมงครับหากเราใช้ไม้สดระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นไปจึงเป็นปัญหาสําหรับมือใหม่ที่ใช้งานตเตาเผาฐานไร้ควันสําหรับวิธีการจัดเรียงไม้เราสามารถตัดแบบสั้นๆวางในแนวนอนหรือว่าเราจะตัดแบบยาวๆแนวตั้งก็ได้ครับผมบริเวณตรงรูกแก๊สให้เราเว้นช่องว่างเอาไว้ครับผมส่วนฐานเตาของเราเราจะใช้อิดบล็อกเรียงกัน3ชั้นครับโดยเราจะวาง3มุมมุมละ3ก้อนรวมกันเป็น9ก้ก้อนครับผม ข้อดีของการใช้อิดบล็อกทำฐานเตาเราไม่ต้องเหนื่อยขุดฐานเตาและเราสามารถย้ายไปเผาตรงไหนก็ได้ครับแต่ข้อเสียก็มีนิดหน่อยคือเราต้องยกเตาขึ้นไปตั้งบนอิดครับแต่หากท่านใดสามารถขุดดินเป็นฐานได้ก็ดีเลยครับหลังจากที่เราใส่ฟืนแล้วเราก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมโดยเตาของเราที่นํามาสาธิตวันนี้จะเป็นเตาแบบชนิดแบบไม่ใช่ฝาล็อกครับเพราะว่าบางท่านที่ทําเตาเผาถ่านไร้ควันอาจจะหาเตาชนิดแบบฝาล็อกไม่ได้หรือว่ามีถังแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยครับ เมื่อเราทําการปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นําดินมาผสมน้ําเป็นเหนียวเนียวเลยครับเพื่อเราจะาไปปิดตรงรูรั่วบริเวณขอบถังครับแต่ถ้าเราใช้ถังชนิดแบบฝาล็อกก็จะไม่ยุ่งยากขนาดนี้ครับเราจะนําดินที่เราทําการเตรียมไว้ปิดบริเวณรูรั่วบริเวณขอบถังและตรงไส้ตรงกลางครับตรงไหนมีรูรั่วเราก็ทําการปิดทุกจุดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้างท่อป่องไฟหรือว่าบริเวณขอบถังให้เราทําการปิดให้ทั่วเลยครับเพราะว่าถ้าหากเราปิดไม่สนิทเวลาเราจะมาเก็บฐานฐานอาจจะไม่ดับก็ได้ครับเพราะว่ามีอากาศหมุนเวียน แต่ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดน้อยมากครับผมก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจสําหรับมือใหม่ครับผมเมื่อเราทําการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําสังกะสีมาหุ้มรอบๆถังเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนครับผมหรือท่าในใดมีงบสูงก็สามารถซื้อฉนวนกันความร้อนมาติดตั้งได้เลยครับผมโดยฉนวนกันความร้อนเซรามิกไฟเบอร์จะมีราคาอยู่ที่1นึ่1ม้วนจะสามารถใช้งานได้2เตาท่านใดไม่อยากเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มก็สามารถใช้งานสังกะสีได้เลยครับโดยการหุ้มฉนวนกันความร้อนก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเตาาาเเนนไรวัลย ถ้าหากเราไม่หุ้มฉนวนกันความร้อนการคายแก๊สของเตาก็จะช้าโอกาสที่เตาจะไม่คายแก๊สเลยก็มีครับผมขั้นตอนนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยครับผมก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเตาพอถ่านไร้ควันเลยครับโดยสังกะสีที่เรานํามาใช้งานจะเป็นแบบเรียบหรือว่าร่อนเล็กร่อนใหญ่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับสําหรับสังกะสีที่เป็นแบบร่อนให้เรามัดติดกับตัวถังได้เลยครับ สำหรับสังกะสีที่เป็นแบบเรียบหรือว่าแผ่นอลูซิงให้เราวิ้นช่องไว้ประมาณ2-3งมเซนครับผมพอเราหุ้มสังกะสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําดินที่เราทําการเตรียมไว้มาปิดบริเวณปลายสังกะสีครับผมโดยขั้นตอนนี้ให้เราปิดบริเวณสังกะสีจนมาถึงขอบถังเลยครับและใส่ดินไว้ให้นานๆเลยครับเพื่อให้เตามีอุณหภูมิที่สูงเร็วและเกิดการคายแกสได้เร็วครับ ในส่วนข้างบนของฝาถังเตาพอถ่านไร้ควันให้เรานําดินหรือว่าขี้เถ้ามาเทาใส่ข้างบนเลยครับขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจนวนกันความร้อนอีกชั้นครับและปะ้องกันฝาเตาของเราบิดเบี้ยวเสียรูปดินที่เรานํามาเทาบริเวณฝาถังข้างบนควรจะเป็นดินที่แห้งหรือว่าแห้งสนิทเลยครับผม เพราะว่ามือใหม่หลายๆท่านนาดินที่เปียกหรือว่านำทรายที่เปียกมาใส่เมื่อเราทําการจุดไฟเตาเตาก็ไม่คายแก๊สเพราะว่าหลายท่านก็ประสบป,ปัญหาในจุดนี้ครับผมถ้าหากเรานําดินที่มีความชื้นเปียกมาใส่บริเวณฝาเตาเตาของเราก็ไม่ได้อุณหภูมิที่สูงสักทีทําให้เตาพอถ่านไร้ควันของเราไม่คายแก๊สเลยครับก็มีพี่น้องหลายท่านโทรเข้ามาเยอะมากผมก็เลยแนะนําให้เอาดินที่เปียกออกครับแล้วใส่ดินหรือว่าขี้เถ้าแห้งเข้าไปครับผมและผลที่ออกมาเตาก็คายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าสู่ขั้นตอนการจุดไไฟเตานนค โดยการสาธิตครั้ง <HO> น <US S> <us> ี้เราจะใช้การจุดเตาแบบใช้ฟืนแบบธรรมดาครับแต่หากท่านใดมีเตาจุดน้ำมันอยู่แล้วก็สามารถใช้เตาจุดน้ำมันจุดได้เลยครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ไลด์ดวงดาวด้วยนะครับไลด์ดวงดาวก็ขอขอบพระคุณมากครับผมไลด์ดวงดาวเป็นช่องที่ให้ความรู้และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านสร้างงานสร้างอาชีพหรือทําไว้ใช้ควรเรือนครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันด้วยนะครับการจุดไฟเตาพอถ่านไหลควันยิ่งเราเล่งไฟแรงเท่าไหร่เเเตาาาาถ่นของรรก็็จะคยแได้ว หลังจากที่เราจุดไฟผัดระยะเวลาไป2-4ชั่วโมงเราก็จะเริ่มมีอาการคลายแก๊สเมื่อเตามีอุณหภูมิที่สูงทําให้ดินที่เราทําการปิดเตาไว้เมื่อโดนความร้อนสูงก็จะแตกวิธีแก้ไขให้เราเอา,เอาดินมาเทบริเวณที่มีรูร่วกครับแต่ถ้าหากใครไม่ซีเรียสเรื่องควันหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน เราก็ไม่จําเป็นต้องอุดก็ได้ครับเตาจะมีควันออกมาในช่วงแรกที่กําลังคายแก๊สเท่านั้นครับผมหลังจากเมื่อเตาคายแก๊สแล้วควันก็จะหายไปทั้งหมดครับจากควันก็จะกลายเป็นแก๊สครับผมสามารถติดไฟได้ครับหลายท่านก็ยังคงสงสัยว่าแก๊สมาจากไหนจริงๆแล้วควันก็คือแก๊สแก๊สก็คือควันนั่นแหละครับ เมื่อเตาเริ่มคายแก๊สแล้วก็จะมีไฟลักษณะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ครับผมส่วนความแรงของไฟก็ขึ้นอยู่กับชนิดไม้ครับว่าไม้ของเราเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งถ้าหากเป็นไม้เนื้อแข็งก็จะปล่อยแก๊สแรงและใช้ระยะเวลาการคายแก๊สนานครับแต่ไม้เนื้ออ่อนบางชนิดก็คายแก๊สแรงเหมือนกันครับผม เราจะทําการคายแก๊สอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงโดยประมาณครับเมื่อไม้ข้างในเป็นถ่านหมดการคายแก๊สของเตาผอถ่านก็จะค่อยๆเบาลงและจะดับตัวลงไปเองอตัตโนมัติครับหลังจากที่ข้างในเป็นถ่านหมดหลังจากที่ไม้คายแก๊สหมดผ่านระยะเวลาไปประมาณ8ดชั่วโมงเราก็สามารถเก็บถ่านออกมาได้ครับผมเราจะทําการเปิดเตาถ่านของเราว่าจะเป็นถ่านหรือว่าเป็นขี้เถ้าครับผม ตเตาเผาถ่านไร้ควันจะเรียกว่าตเตาเผาถ่านไร้ควนร100้อยเซเลยก็ไม่ได้ก็อาจจะมีควันอยู่ที่ประมาณ5-7%ครับแต่ควันที่มีออกมาจากเตาจะไม่ส่งกลิ่นและจะลอยไปไม่ถึง5เมตรครับผมเพราะว่าควันที่เราเห็นเกิดจากความร้อน ไม่ได้เกิดจากไม้ในเตาครับก็เลยไม่ส่งกลิ่นและลอยไปไม่ไกลครับผมเราสามารถเผาในชุมชนได้ครับนับไดูผลงานเตาพอถ่านไร้ควันของเราครับผมนี่เลยครับผมถ่านออกมาเป็นสวยเป็นแท่งเหมือนเดิมเลยครับที่สําคัญยังไร้คิเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมถ่านที่เราได้จะเป็นถ่านไบโอชาโคถ่านสวยถ่านแข็งและยังคงรูปเดิมเราสามารถเอาผลไม้หรือว่ากิ่งไม้รูปร่างที่สวยๆเข้าไปในเตาเพื่อเอามาประดับตกแต่งภายในบ้านและยังช่วยดูดซับกลิ่นดูดซับความชื้น ภายในบ้านได้ดีอีกด้วยเมื่อท่านได้รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมสําหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจงให้สวนผสมสานาไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ